ให้ทราบนะครับว่าหลังจากที่ทางสภาได้ปิดการประชุมโดยได้มีมติเลื่อนระเบียบวาระพระราชบัญญัติที่เป็นปัญหาอยู่4ฉบับขึ้นมาพิจารณาในวันพรุ่งนี้ 9:30 นะครับทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการประชุมส.ส.ของพรรคนะครับซึ่งก็มากันอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันนะครับว่ากฎหมาย4ฉบับที่เสนอเข้าสู่สภาเนี่ยไม่ควรจะเป็นกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายปรองดองเลยเพราะเห็นได้ชัดว่าได้สร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมอย่างรุนแรงดังจะเห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสภาใน2วันที่ผ่านมาที่สำคัญกว่านั้นก็คือเนื้อหาสาระที่แท้จริงของกฎหมายทั้ง4ฉบับเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นการล้มล้างอำนาจตุลาการเป็นการล้างผิดให้คนโกงล้างผิดให้คนที่สร้างปัญหาความวุ่นวายความเสียหายให้กับบ้านเมืองเกือบทุกรูปแบบแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเป็นอันตรายต่ออนาคตของสังคมและระบอบประชาธิปไตยซึ่งต้องยึดหลักกฎหมายในการปกครองประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันนะครับว่าเราจะเดินหน้าในการต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมและความไม่ถูกต้องของการที่จะตรากฎหมายทั้ง4ฉบับแล้วก็จะคัดค้านทำหน้าที่ของเราในสภาอย่างเต็มที่จนถึงที่สุด ผมเรียนว่าขณะเดียวกันเนี่ย โดยที่รัฐบาลได้พยายามรวบรัดตัดตอนสกัดกั้นการทำหน้าที่ของส.ส.โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านมาโดยตลอดหลายครั้งไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับจนต้องมีการท้วงติงอย่างรุนแรงซึ่งเราเข้าใจดีว่ารัฐบาลต้องการที่จะให้สังคมนั้นไม่สามารถที่จะมีเวลาในการที่จะซึมซับถึงเนื้อหาสาระที่แท้จริงของกฎหมายที่อ้างคำว่าปรองดองเนี่ยบังหน้าดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่พรรคประชาธิปัตย์นอกจากการทำหน้าที่ในสภาแล้วก็จะพยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้ง4ฉบับอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่รักความถูกต้องจำนวนมากที่ได้ออกมาแสดงออกในการคัดค้านกฎหมายทั้ง4ฉบับและพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่รักความถูกต้องนั้นได้ออกมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเพื่อแสดงออกให้เสียงข้างมากและรัฐบาลได้รับทราบว่าพี่น้องประชาชนคนไทยและสังคมไทยไม่ต้องการกฎหมายทั้ง4ฉบับดังที่ร่างอยู่ในขณะนี้ดังนั้นการเดินหน้าในการที่จะคัดค้านนั้นนะครับก็จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้จากการคัดค้านพระบัญญัติทั้ง4ฉบับในขั้นตอนของการรับหลักการและก็ขณะเดียวกันนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวคัดค้านต่อต้านที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับทุกรูปแบบกับการที่จะไม่ให้กฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ผ่านออกมาผมทราบดีครับว่า2วันที่ผ่านมาในความพยายามที่จะต่อสู้คัดค้านกับกฎหมายทั้ง4ฉบับอาจจะมีพฤติกรรมที่พี่น้องประชาชนเห็นในสภาแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจผมก็เรียนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ประสงค์ที่จะเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ผมก็ย้ำครับว่าผมได้พูดไปแล้วว่าถ้าภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียหายแต่สามารถสกัดกั้นกฎหมายที่ทำลายชาติได้เนี่ยเรายอมรับที่จะเสียภาพลักษณ์และถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมจะต้องขอโทษพี่น้องประชาชนในขณะนี้ก็คือต้องขอโทษว่าเรายังไม่สามารถสกัดกั้นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบและก็ผลักดันให้กฎหมายเหล่านี้เข้ามาสู่การพิจารณาของสภาแบบไม่ถูกต้องชอบธรรมนะครับผมยืนยันครับว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปล้มล้างรัฐบาลไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้กระทบกระเทือนกับระบบรัฐสภาแต่เป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นการคัดค้านในกรอบของการคัดค้านกฎหมายนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าทั้งหมดก็คือประโยชน์ของส่วนรวมพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงในเรื่องนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ผลักดันกฎหมายที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการก่อจลาจลไม่ว่าจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการก่อการร้ายการกระทำผิดกฎหมายมาตราต่างๆซึ่งกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักของชาติการทุจริตคอร์รัปชันจนถึงขั้นถูกยึดทรัพย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะ
แต่ตัวบุคคลที่ถูกยึดทรัพย์นะครับแต่คนที่อยู่ในครอบครัวและรวมทั้งหัวหน้ารัฐบาลก็มีส่วนได้เสียโดยตรงกับกฎหมายตรงนี้ด้วยจึงเป็นเหตุให้ทางรัฐบาลรวบรัดพยายามที่จะบอกว่าไม่ใช่กฎหมายการเงินเพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนได้เสียเนี่ยต้องเข้ามาเซ็นรับรองกฎหมายดังกล่าวนะครับดังนั้นผมก็เรียนย้ำกลับไปนะครับเพราะว่าผมทราบดีว่าทางเสียงข้างมากเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเรื่องเล็กมาบดบังเรื่องใหญ่พยายามบิดเบือนเนื้อหาสาระต่างๆของสิ่งที่เกิดขึ้นทำนองว่าการต่อสู้คัดค้านนั้นไม่เคารพกฎกติกากฎหมายผมเรียนว่าจริงๆแล้วคนสุดท้ายจะมีสิทธิ์เรียกร้องในเรื่องนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยเพราะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องมาผลักดันกฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดก็เพราะได้กระทำความผิดไว้มากมายทั้งแผ่นดินจนต้องมาขอนิรโทษกรรมให้กับตนเองนะครับผมยืนยันอีกครั้งครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในการที่จะรักษาความถูกต้องของบ้านเมืองให้ถึงที่สุดครับในรูปแบบที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามกรอบของกฎหมายนะครับและหลักความถูกต้องครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับในประเด็นเรื่องกฎหมายการเงินจะนำไปสู่การยื่นศาลเพื่อตีความในชั้นนี้นะครับต้องให้กระบวนการของการพิจารณากฎหมายเนี่ยมันได้สิ้นสุดนะครับถึงจะเป็นเรื่องขั้นตอนของการที่จะตีความครับมองพรุ่งนี้ไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอ3วาระด้วยผมไม่ทราบครับเพราะว่าดูแล้วเขาทำอะไรตามใจชอบครับยังไม่ทราบว่าพรุ่งนี้เขาจะชอบทำอะไรนะครับแต่ว่าในแง่ความถูกต้องเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะให้กฎหมายที่มีความสำคัญแล้วก็มีความละเอียดอ่อนอย่างนี้เนี่ยผ่านการพิจารณาไปโดยไม่มีการพิจารณารายละเอียดผมเทียบเคียงให้เห็นนะครับวันนี้เนี่ยตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมประชุมในเรื่องประเด็นกฎหมายการเงินพยายามจะสอบถามรายละเอียดว่าตกลงกี่คดีบ้างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้และผลในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรก็ไม่เคยได้รับคำตอบนะครับดังนั้นจะไปพิจารณากัน3วาระได้อย่างไรนะครับต้องไปไล่ดูแต่ละมาตราว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับความผิดที่จะนิรโทษกรรมเนี่ยรวมทั้งความผิดตามมาตรา112ด้วยใช่หรือไม่เพราะมีการกล่าวอ้างว่าได้กระทำไปเพราะว่าเป็นเรื่องของการต่อต้านทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะพิจารณา3วาระนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถไปเดาใจความต้องการนะครับของรัฐบาลได้และผมก็เรียกร้องนะครับว่าเมื่อกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยนายกรัฐมนตรีมานั่งฟังหน่อยครับแล้วมาตอบหน่อยครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลซึ่งชูธงว่ามีนโยบายปรองดองเนี่ยคำว่าปรองดองของท่านน่ะมันหมายความว่าอย่างไรนะครับเพราะในที่สุดแล้วกฎหมายที่ออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐและรัฐบาลโดยตรงนะครับและถ้าหากว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องตามมาอย่างเช่นเรื่องการเงินซึ่งพวกเราคาดการกันก็เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับนายกรัฐมนตรีมาอยู่เหนือระบบรัฐสภาไม่ได้นายกรัฐมนตรีมาอยู่เหนือการตรวจสอบและกระบวนการการพิจารณาของสภาไม่ได้ครับนี่คือระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพิจารณาด้วยครับผมไม่ได้บอกไม่สนใจนะครับผมก็อยากจะให้ภาพลักษณ์ของพรรคเป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับแต่ว่าถ้าหากว่าภาพลักษณ์ของพรรคจะต้องได้รับผลกระทบบ้างแต่ผมสามารถหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองได้บ้างเนี่ยนะครับได้เนี่ยผมก็ยอมผมพูดอย่างนี้ครับไม่มีแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงในสภานะครับผมเรียนให้ทราบนะครับว่าพฤติกรรมหลายอย่างก็ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นจากบรรยากาศและผมก็ชี้เห็นหลายครั้งนะครับสภาชุดนี้เนี่ยทำงานมาประมาณเกือบ1ปีผมว่าน่าจะเป็นยุคที่ฝ่ายค้านยกมือให้กฎหมายรัฐบาลมากที่สุดยุคหนึ่งแล้วก็เวลาที่ประธานผู้ทำหน้าที่ประธานไม่รวบรัดตัดตอนนะครับไม่ปิดกั้นการแสดงออกปัญหาก็ไม่เคยเกิดนะครับสังเกตไหมล่ะครับว่าเวลาที่เกิดปัญหาในสภาใครนั่งทำหน้าที่ก็มีอยู่ท่านเดียวนะครับแล้วถามว่าทำไมเพราะไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทำหน้าที่วันนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับตัดสิทธิ์สมาชิกท่านหนึ่งบอกให้นั่งลงเพราะต้องเปิดโอกาสให้คุณธนาอภิปรายเพราะสมาชิกคนนั้นนั่งลงก็บอกว่าคุณธนาอภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับเวลาเราถามให้ชี้แจงก็ไม่ตอบนะครับเวลาเราถามผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้เสนอร่างกฎหมายก็ไม่ถามให้นะครับการไปดำเนินการอะไรของประธานและมีผลผูกพันมายังสภานะครับก็ต้องชี้แจงเหตุและผลกันนะครับวันนี้เนี่ยท่านประธานวิปต้องการจะสอบถามว่าที่ไปวินิจฉัยกันมาเนี่ย
เหตุผลมันคืออะไรเท่านั้นเองครับก็ยังไม่เปิดโอกาสให้นะครับแม้กระทั่งการจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนระเบียบวาระยังไม่เปิดโอกาสให้อภิปรายกันเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแต่มีการกดออดบอกพอแล้วปิดอภิปรายแล้วแล้วก็ลงมติกันไปครับผมรับรองเลยนะครับว่าถ้าท่านประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกทำงานได้ตามปกติเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับจะไม่มีปัญหาภาพลักษณ์ของสภาหรือของพรรคการเมืองครับทุกคนที่ทำอะไรลงไปนะครับต้องรับผิดชอบในการกระทำของตนเองนะครับแล้วก็ต้องการให้ต้นตอของปัญหาเนี่ยครับต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับผมก็ชี้ให้เห็นแล้วครับว่าความวุ่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับส่วนพฤติกรรมในแต่ละกรณีเนี่ยเจ้าตัวต้องรับผิดชอบนะครับและพรรคก็ระมัดระวังครับแล้วก็ได้พูดคุยกันพยายามอยู่แล้วนะครับที่จะควบคุมว่าทำอย่างไรสมาชิกได้แสดงออกอย่างเหมาะสมนะครับแต่ว่าในบรรยากาศซึ่งทางรัฐบาลและประธานสภาไม่เคารพกติกาเสียเองเนี่ยก็เป็นเรื่องยากลำบากมากในการต่อสู้ผมเรียนนะครับพรรคเองเนี่ยถูกต่อว่าเสมอแล้วครับวันนี้บางคนก็บอกว่าแสดงออกรุนแรงไปนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็ถูกต่อว่าบอกเราเรียบร้อยสุภาพบุรุษจนไม่สามารถสกัดกั้นความไม่ถูกต้องได้เพราะอีกฝ่ายไม่เคยมีมาตรฐานแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยผมยึดประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ภาพใหญ่เป็นสำคัญนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ไม่สนใจครับเราก็อยากที่จะให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยครับแต่เราเรียกร้องให้เริ่มต้นจากการที่รัฐบาลเคารพกติกาความชอบธรรมและมารยาทที่พึงมีในระบอบประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยต้องการอย่างไรครับต้องการให้พวกผมออกไปยืนข้างนอกแล้วบอกเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองอย่างนั้นแหละครับพรรคเพื่อไทยต้องการให้ผมไปตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วก็มาก่อกวนจนกระทั่งเกิดการสูญเสียและประโยนความผิดว่ารัฐบาลสั่งฆ่าประชาชนอย่างนั้นแหละครับพวกผมไม่ทำอย่างนั้นแหละครับมาตรฐานผมไม่ต่ำอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าพวกเราก็พยายามครับแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเมื่อถูกปิดกั้นทุกวิถีทางเราพยายามต่อสู้รักษาสิทธิ์แล้วก็ต้องการให้ความถูกต้องเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่กระทบกระทั่งเกินเลยไปบ้างไม่ถึงขั้นกบฏละครับไม่มีใครไปเผาบ้านเผาเมืองไม่มีใครไปตั้งกองกำลังติดอาวุธนะครับผมว่าน่าจะย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของตนเองมากกว่านะครับถ้าเห็นว่าพฤติกรรมของตนเองไม่มีอะไรผิดก็ไม่ต้องเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมสิครับหลังจากนี้เขาประชาธิปัตย์จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาคมวลชนเต็มที่ไม่ใช่หลังจากนี้ครับสนับสนุนมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะเราถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมในประเด็นซึ่งไม่ได้ไปล้มล้างรัฐบาลหรือไปกบฏผมย้ำนะครับไม่มีสิทธิ์มาพูดเรื่องกบฏเลยครับไม่มีใครบอกให้นางสาวยิ่งลักษณ์ลาออกหรือยุบสภาหรือไปไหนเลยนะครับต้องการแต่บอกว่าขอให้บริหารประเทศแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ใช่ไปแก้ปัญหาให้พรรคพวกตนเองล้างความผิดให้คนโกงล้างความผิดให้คนก่อการร้ายครับกล่าวหาว่าเป็นการขัดขวางการทำหน้าที่ของประธานสภาที่ใช้อำนาจที่เป็นอย่างไรขัดขวางอะไรครับผมก็เห็นผ่านไปแล้วนี่ครับประธานขัดขวางพวกเราประธานขัดขวางพวกเราเอาแล้วครับพอสมควรนะครับขอบคุณครับ